แล้ววันนี้ครับเราอยู่กับ BMW M4 CS Coupe เจ้าของค่าตัว 11,399,000 บาทคันนี้เลยครับCS นะครับนับเป็นรุ่นย่อยที่4นะครับสำหรับ M4 ตัวถัง Coupe นะครับเริ่มตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดนะครับรุ่น Competition Package นะครับแล้วก็ไป GTS ซึ่งเป็นตัวท็อปตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนามานะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง GTS กับตัว Competition Package นะครับสนับสนุนราคาค่าตัวเขาเนี่ยจะแพงกว่า Competition Package อยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับ2,640,000 บาทและแพงกว่ารุ่นสแตนดาร์ดเนี่ย3ล้านบาทความแตกต่างเนี่ยนะครับทำให้ตัวของ CS เองเนี่ยนะครับถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเป็นรุ่นย่อส่วนของ GTS มากกว่านะครับมีรายละเอียดน่าสนใจมากไหมสำหรับรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวตามมาดูกันในด้านหน้าเลยครับการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยนะครับในตัวของรุ่น CS นะครับก็คือการนำเข้าชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมาเสริมในหลายๆจุดนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาที่สุดนะครับตัวรถเองแม้น้ำหนักจะเบาลงไปจากรุ่น Competition Package ไม่มากเนี่ยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีหลายจุดมากเลยที่เห็นชัดๆก็คือฝากระโปรงเนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีการปรับลวดลายของเส้นสันกล้ามฝากระโปรงเนี่ยนะครับให้ดูมีมัดกล้ามที่แข็งแรงชัดเจนขึ้นมีการปรับในเรื่องของสปอยเลอร์ในการไล่ลมที่เปลี่ยนไปนะครับด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แล้วก็ชุดแต่งตอนนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนจากสีโครเมียมเนี่ยเป็นสีเบโนแบ็คเกือบหมดทั้งคันแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมโลโก้ M4 ที่กระจังด้านหน้าเนี่ยอย่างสวยงามถ้าไล่มาด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าชิ้นแต่งด้านหน้าที่เป็นตัวกรีดไล่ลมตัวด้านล่างสุดเนี่ยก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับหลอดไฟโคมไฟที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็น BMW Adaptive LED ซึ่งมาพร้อมระบบไฟเนี่ยจะหมุนไปตามการเลี้ยวของพวงมาลัยนะครับรวมถึงมาพร้อมระบบ High Beam นะครับซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้ตัวรถการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าเนี่ยมีความโดดเด่นบึกบึนสวยงามชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างต่อครับถ้าใครมาสังเกตที่ด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เห็นเลยก็คือล้อแม็กนะครับตัวนี้เนี่ยล้อแม็กเป็นลาย V spoke นะครับซึ่งน้ำหนักเบาขึ้นอย่างที่เราบอกไปแน่ต้นนะครับหลักการในการออกแบบรถคันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักของรถให้เยอะที่สุดยางที่นำมาติดตั้งเนี่ยนะครับเป็นยางกึ่งแท็กกึ่งถนนก็แล้วกันนะครับเป็นยางมิชลินไพลอตสปอร์ตคัพทูนะครับซึ่งถ้าไม่ต้องการเนี่ยขอเปลี่ยนได้นะขอเปลี่ยนไปเป็นไพลอตสปอร์ตธรรมดาได้อันนี้ฟรีไม่เสียตังค์อันนี้ของเมืองนอกนะครับไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่ของเมืองนอกเนี่ยสามารถแจ้งความจำงเปลี่ยนยางได้นะครับแป้งคาลิเปอร์เบรคเป็นสีฟ้านะครับถ้าเกิดเงินเหลือสามารถเปลี่ยนเป็นสีทองซึ่งperformanceดีขึ้นได้นะครับตัวที่ให้มันเนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์แบบ4จุดกับ2จุดด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีทองเนี่ยจะกลายเป็น6จุดกับ4จุดล้อด้านหน้ากับด้านหลังก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขนาด19นิ้วด้านหลังจะเป็น20นิ้วนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดเด่นๆเลยสำหรับล้อในกลุ่ม CS ตัวนี้ไล่มาที่ตำแหน่งอื่นของตัวรถกันบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับชุดแต่งเนี่ยนะครับจะเป็นเปโนแบงค์หมดแล้วตั้งแต่ช่องไล่อากาศนะครับกระจกมองข้างนะครับก็เป็นเปโนแบงค์หมดแล้วหลังคาเนี่ยที่เราบอกก็คือสังเกตเสียงได้นะครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ละนะครับไม่ใช่เหล็กละอันนี้เนี่ยน้ำหนักอย่างเดียวเลยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่แรกเสาอากาศรูปหางฉลามเนี่ยยังถูกติดตั้งมาให้อยู่สำหรับรถตัวนี้เดี๋ยวตามมาดูด้านหลังกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่ามาด้านหลังเนี่ยถ้ามองเผินๆเนี่ยจะเหมือนกับเจ้า M4 รุ่นสแตนดาร์ดทั่วๆไปเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะสปอยเลอร์หลังเนี่ยถูกเปลี่ยนรูปทรงไปเลยแล้วก็มีเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไฟเบอร์นะครับโคมไฟ LED เนี่ยยังสวยงามเหมือนเดิมตัวเนี้ยมาตรฐานแต่ว่าแบตที่ติดตั้งมาเนี่ยเพิ่มตัว CS มาให้นะครับจริงๆผมว่าแบตตัวเนี้ยดูแปลกๆพอมันใส่เป็น M4 CS มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะจริงๆน่าจะขยายตัว CS เพิ่มอีกนิดนึงด้านล่างเนี่ยนะครับแม้จะเป็นมาตรฐานของ M4 ไปแล้วก็คือตัวท่อ80มม4ท่อคู่ซ้ายขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ติดกับดิฟฟิวเซอร์เนี่ยแต่ถ้ามาดูละเอียดละเอียดจะเห็นว่าแผ่นดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนไปใช้คาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้ตัวรถเนี่ยน้ำหนักเบาลงนะครับถ้าเทียบกับรุ่น Competition Package แล้วกันนะครับเบาลงไป5กิโลกรัมเยอะไหมนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาอีก10ตัวแรงบิดที่เพิ่มมา50นิวตันเมตรนะครับในรอบที่ดีขึ้นบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยขับสนุกสนานมากขึ้นแน่นอนครับอย่างที่บอกนะครับว่าพอเปลี่ยนฝาเป็นเคฟลาร์เนี่ยน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตอนปิดนิดหน่อยต้องใช้แรงเยอะนิดนึงนะครับการจัดเรียงของเครื่องยนต์เนี่ยในตระกูล M เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็แน่นปักนะครับมีในส่วนของค้ำโชคที่เป็นเคปลาร์อะไรติดตั้งมาอย่างสวยงามเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบสเดียวกับทั้งรุ่น M4 แล้วก็ M4 Competition นะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซิน6สูบนะครับพร้อม BMW M Twin Power Turbo นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2979 cc นะครับที่ได้รับการจูนขึ้นมาใหม่เป็น460แรงม้าที่ 6,200 รอบต่อนาทีพร้อมด้วยแรงบิดที่เพิ่มขึ้นเป็น600นิวตันเมตรตั้งแต่4,000จนถึง5,830รอบต่อนาทีนะครับ
ถามว่าแรงขึ้นขนาดไหนนะครับ M4 รุ่นมาตรฐานเนี่ยให้431แรงม้านะครับความ550นิวตันเมตรรุ่น Competition เนี่ยเพิ่มมาเป็น450แรงม้า550นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือแรงขึ้นมา10แรงม้าแล้วก็50นิวตันเมตรนะครับบนตัวถังที่เบาขึ้นลงไปจาก M4 Competition เนี่ยอีก5กิโลกรัมนะครับการส่งกำลังเนี่ยยังเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบ Dual Clutch นะครับซึ่งมาพร้อมระบบ Drive Logic นะครับซึ่งจะเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้บริโภคของเจ้าของนั่นแหละนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะมาพร้อมระบบ Adaptive Aim Suspension นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนระบบได้อย่างหลากหลายนะครับการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เราสามารถจูนอัพได้เนี่ยจะมีอยู่3จุดนะครับก็คือพวงมาลัยช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับก็จะมีตั้งแต่โหมดของ Efficient นะครับหรือโหมด Comfort นะครับแล้วก็โหมด Sport แล้วก็โหมด Sport Plusสามารถ mix and match ได้ตามความเหมาะสมด้วยการกดปุ่มที่อยู่ข้างๆพวงมาลัยใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยอันนี้เนี่ยถือว่ามีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับไอ้เรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยมันติดตามไปถึงภายในห้องโดยสารเลยนะครับว้าวเอ้ยดูแปลกประหลาดดีนะดูเหมือนรถแข่งเลยความรู้สึกหนึ่งคือหืมมีรถราคา11ล้านนะครับหลายหลายอย่างที่มันถูกถอดออกไปเนี่ยมันเป็นความจำเป็นของการใช้งานในชีวิตประจำวันของหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับเช่นช่องเก็บของทางด้านประตูด้านล่างที่เป็นชิ้นพลาสติกปกติเนี่ยนะครับโดนถอดทิ้งไปหมดเลยแม้กระทั่งมือเปิดประตูก็โดนถอดทิ้งไปหมดเลยนะครับใช้เป็นส่วนของห่วงที่เห็นเนี่ยนะครับในการดึงเปิดปิดประตูแทนนะครับแล้วก็วัสดุที่ดูเหมือนโฟมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแม้จะเป็นการทำให้ลดน้ำหนักเบาลงมีผลในเชิงเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยผมว่า BM ก็น่าจะทำให้มันดูสวยขึ้นอ่ะอันนี้มันดูแบบดูเป็นเหมือนโฟมไปนิดนึงนะครับภายในเนี่ยมีการไม่ใช่แค่ขอบประตูนะภายในเนี่ยถอดชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนหนักๆออกหมดเลยแล้วก็นำอัลคันทารามาตกแต่งแทนนะครับ1คือได้ความสปอร์ต2คือน้ำหนักหายไปเยอะเหมือนกันถ้าลองคิดดูว่าถ้าชิ้นนี้เป็นลายไม้หรือโครเมียมนะครับหนักกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นการฉลาดของการออกแบบพวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังอัลคันทารานะครับทั้งอันแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ผมว่าผู้หญิงคงขับลำบากเหมือนกันเพราะว่าใหญ่มากตรงแถบตรงกลางที่ปกติจะเป็นสีแดงเนี่ยคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นโลโก้ของ M นะครับก็คือเป็นแถบขีด3ขีดแล้วก็เป็นสีเงินธรรมดาเลยน้ำหนักของการจับพวงมาลัยเนี่ยจะบอกว่าค่อนข้างใหญ่และตัวพวงมาลัยเองเนี่ยเนื่องจากขนาดของล้อเซตติ้งที่มันเปลี่ยนไปมันทำให้ตัวการควบคุมเนี่ยนะครับพวงมาลัยจะมีลักษณะค่อนข้างหนักนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องของการตกแต่งภายในเดี๋ยวนะเหลือไปเห็นของนึงซึ่งต้องบอกว่าลดราคา11ล้านอะลดราคา11ล้านดูกุญแจดิครับถ้าเป็นตัวของพวกซีรีส์5หรือซีรีส์7เนี่ยเป็นกุญแจดิจิตอลหมดแล้วนะหรือแม้แต่รถที่ราคาเท่ากันอย่างตัว M760 ที่เราเคยเอามาลองขับเนี่ยนะครับก็เป็นดิจิตอลที่มีระบบถอยรถด้วยกุญแจได้อะไรด้วยนะครับ M4 ไม่ให้เลยค่อนข้างจะมินิมอลเลยนะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ของ M เพราะนั้นตัวลักษณะของเกียร์ก็จะเป็นหัวกลมๆแบบที่เราใช้การลักษณะการใช้งานเนี่ยจะไม่เหมือนเกียร์อัตโนมัติทั่วไปนะครับเวลาจะขับก็คือดันซ้ายดันขวาถ้าเข้าถอยก็คือดันซ้ายแล้วดันขึ้นนะครับเกียร์ P ไม่มีใช้วิธีดับเครื่องไปเลยนะครับก็จะเป็นการเข้าเกียร์ P โดยอัตโนมัติข้างหน้าของตัวรถเนี่ยอย่างผมบอกเนื่องจากมันดูมินิมอลไปหมดเลยนะครับแอร์เนี่ยเป็นแบบมือหมุนยังไม่ได้เป็นดิจิตอลนะครับยังเป็นมือหมุนทุกจุดนะครับเบรกมือซึ่งไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าด้วยเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะครับหลายคนบอกเอาไว้ดิฟได้ดึงแกะแกะแกะนะครับก็ทำให้เราคิดว่าตอนแรกเนี่ยหน้าจอที่ให้มาไม่น่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสแต่ที่ไหนได้ครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแม้ลักษณะการที่เราขับรถอย่างนี้เราจะเอื้อมไปสัมผัสเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลก็ตามนะครับก็แก้ไขด้วย iDrive ซึ่งมาพร้อมไอ้ตัวแป้นที่สามารถเป็นปุ่มแป้นสัมผัสตรงนี้ได้นะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้เนี่ยแม้จะเป็นรถที่ดิบๆแต่ว่ามีความครบครันนะครับในเรื่องของการใช้งานอย่างตัวหน้าจอที่ติดตั้งมาให้ก็เป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ละนะครับเป็นเครื่องเสียงแบบพรีเมียมแล้วก็มีระบบเนวิเกเตอร์แบบพรีเมียมมาให้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะที่นั่งเนี่ยนะครับเป็นการร่วมมือกันอย่างชาญฉลาดของหนังแท้นะครับซึ่งเจาะระบายเหงื่อด้วยนะครับกับหนังอัลคันทารานะครับที่ด้านข้างแล้วก็อย่างที่บอกครับมีการลดน้ำหนักด้วยการเจาะช่องเห็นไหมครับถ้ามามองเนี่ยจะเห็นว่าช่องที่ปกติหลังเราวางลงไปเนี่ยนะครับจะถูกเจาะไว้มันทำให้เวลานั่งเนี่ยถามว่ารู้สึกไหมก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกเพราะว่าตัวจะถูกด้านข้างเนี่ยบีบไว้ค่อนข้างเยอะแม้จะเป็นรถแข่งนะครับรถแข่งบนคาบรถบนท้องถนนเนี่ยแต่ก็ติดตั้งเบาะไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีระบบด้านหลังระบบเมมโมรี่ของเบาะอะไรเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดเจนติดตั้งมาให้ครบครันนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้นะครับสามารถนั่งได้โดยสะดวกเลยการเข้าอาจจะลำบากหน่อยต้องมุดเตี้ยๆนิดนึงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีเฮดรูมเหลือแล้วก็มีเล็กรูมที่เหลือนั่งสบายๆไปต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะสบายเลยแล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถพับ60 40ได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขนสัมภาระเรียกว่าถ้าจะขนสัมภาระชิ้นใหญ่เนี่ยก็สามารถเปิดแล้วพับเข้ามาได้แต่จริงๆห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะใหญ่โตอยู่แล้วนะครับรวมๆเนี่ยนะครับถ้าเอาแค่ภายในอย่างเดียวก็แล้วกันผมว่า
คนที่จะจ่ายเงิน11ล้านอาจจะแบบโหทำไมแบบของเล่นมันน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับภายในแต่ถ้าคิดว่าเขาตัดทอนทุกอย่างไปเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวก็คือเรื่องของการขับขี่ที่สนุกสนานที่สุดเนี่ยก็คงยอมรับได้แหละนะครับสำหรับคุณที่จ่ายเงินในเลเวลนี้นะครับคงไม่ได้มีรถคันนี้คันเดียวไปเอาความสะดวกสบายหรูหราที่คันอื่นไปก็แล้วกันอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางที่ AutoStation วันนี้แอดก๊อฟขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ